วุ้นเส้นเปิดใจถึงความรักครั้งใหม่เป็นเพื่อนที่เพิ่งพัฒนาความสัมพันธ์ตอนนี้แฮปปี้มากวุ้นเส้นเปิดใจถึงรักครั้งใหม่รู้กันมานานแล้วเพิ่งพัฒนาความสัมพันธ์ไม่อยากพูดเยอะกลัวพังเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาหลังจากที่เพื่อนสนิทอย่างนานาไรบีน่าได้แอบเผยภาพสวีทของเพื่อนซีวุ้นเส้นวิริธิภากับหนุ่มหล่อที่อิงแอบใกล้ชิดเรียกว่าภาพดังกล่าวทำเอาขาเมาส์อยากรู้เลยว่าใช่หวานใจคนใหม่หรือเปล่าแต่จากภาพแล้วต้องเป็นคนพิเศษแน่นอนล่าสุดวุ้นเส้นวิริธิภาได้มาเปิดใจผ่านรายการแฉที่มีมดดำและดีเจดาด้าเป็นพิธีกรโดยยิงคำถามเรื่องความรักครั้งใหม่โดยเธอบอกว่ากับภาพที่ได้เห็นกันนั้นเป็นเพื่อนๆกันในกลุ่มรู้จักกันมานานแล้วที่ไม่ค่อยอยากพูดถึงเพราะไม่อยากให้โฟกัสเรื่องความรักตั้งแต่เข้าวงการถูกถามเรื่องความรักมากกว่าผลงานวันนี้ทำธุรกิจก็อยากโฟกัสไปที่ธุรกิจจริงๆที่ผ่านมาเปิดทุกครั้งไม่ค่อยประสบความสำเร็จการมีความรักเป็นสิ่งที่ดีเป็นกำลังใจให้ชีวิตสดใสทำให้เราต่อยอดในการทำงานให้ดีขึ้นยิ่งอายุเยอะเราก็คิดเยอะขึ้นคือทุกวันนี้มีความสุขดีมากแต่หากมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเราจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าแค่กลัวนิดนึงหากถึงฝั่งวันไหนจะขอบอกวันนั้นแล้วกันด้านมดดำได้สรุปความรักของวุ้นเส้นว่าให้ลุ้นกันต่อไปเพราะวุ้นเส้นไม่ขอเปิดเพราะถือเคล็ดนั่นเองเอาใจช่วยรักสดใสสมหวังตลอดไปนะจ๊ะเอหรือจะใช่หวานใจวุ้นเส้นหลังเพื่อนรักอย่างนานาโชว์ให้ดูบนโทรศัพท์ปู่ปิยวดีบอกเล่าภาพยกน้ำชาให้แม่คุกกี้เผยเป็นผู้มีพระคุณ30ปีไม่เคยลืมเลือนปู่ปิยวดีเปิดใจภาพของการยกน้ำชาให้กับคุณแม่คุกกี้ในพิธีแต่งงานยกให้เป็นผู้มีพระคุณ30ปีไม่เคยลืมเลือนแต่อย่างใดพร้อมกับเผยว่าเป็นโชคดีมากๆของตนเองเป็นเรื่องราวที่อ่านแล้วประทับใจมากๆของผู้จัดละครคนสวยตระกูลมาลีนนท์ตู่ปิยวดีมาลีนนท์เพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกับนักแสดงหนุ่มสุดหล่อมาวินทวีผลเมื่อวันที่20ธันวาคม2563ซึ่งจากภาพงานแต่งจะเห็นว่าทางฝั่งครอบครัวของตู่ปิยวดีมีคุณแม่ของกุ๊กกิ๊บนั่งเป็นผู้ใหญ่ร่วมแสดงความยินดีด้วยและมีภาพของตู่ปิยวดีและมาวินยกน้ำชาให้กับคุณแม่ของกุ๊กกิ๊บแสดงความรักและเคารพจากภาพดังกล่าวตู่ปิยวดีได้เขียนเรื่องราวบอกเล่าความผูกพันของตนเองกับคุณแม่กุ๊กกิ๊บกว่า30ปีที่ไม่เคยลืมเลือนโดยบอกว่าหลายคนสงสัยทำไมวดีอบป้ายกน้ำชาให้แม่กุ๊กกิ๊บสองบ้านนี้เกี่ยวดองกันทางไหนวินบีเป็นญาติกันเหรอหน้าก็คล้ายกันอยู่นะคนทักผิดบ่อยมากก็อยากจะตอบทุกคนตรงนี้ว่าสองมือของแม่ชนาภาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วดีโตมาได้ในทุกวันนี้เราห่างหายจากกันไปนาน30กว่าปีจนวดีได้มาเจอแม่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองถึงภาพจะเลือนลางไปมากแต่บุญคุณที่มีไม่อาจเลือนไปจากใจจริงๆค่ะด้านคุณแม่ของกุ๊กกิ๊บได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่ารักตู่บวกวินเสมอค่ะและกุ๊กกิ๊บเข้ามาบอกรักท้าคู่เหมือนกันรักพี่ตู่พี่วินนะคะแม่รักและเอ็นดูพี่ตู่มากๆนะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่ได้เห็นความรักความผูกพันของสองครอบครัวแล้วปลื้มใจมากๆมั่นแล้วตู่ปิยวดีคงคู่มาวินสวมแหวนแต่งงานเจ้าสาวสวยหวานนม
น้องคุณลูกชายหน่อยเคนยิ่งโตก็ยิ่งหล่อแต่แอบสัตว์สุดที่แคปชั่นความในใจคุณแม่ชัดชัดโกยยอดไลค์ทั้งจากแฟนคลับและจากบรรดาพี่ๆนะนะคนบันเทิงไปได้แบบล้นหลามกันเลยทีเดียวสำหรับภาพถ่ายน้องคุณลูกชายคนโตของบ้านวงพัวพันที่ถูกนำมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมคุมขีดล่างจูนของคุณแม่คนสวยหน่อยบุษกรแต่ทว่าโพสต์นี้กลับไม่ได้มีแค่ความหล่อละมุนของว่าที่ซุปตาในอนาคตเท่านั้นที่แฟนๆให้ความสนใจเพราะเมื่ออ่านแคปชั่นที่หน่อยบุษกรได้เขียนบรรยายไว้ถึงที่มาของภาพถ่ายดังกล่าวก็ทำเอาทุกคอมเมนต์ต่างทักเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือโพสต์ระบายความในใจของคุณแม่ชัดๆซึ่งข้อความที่ว่านั้นมีเนื้อหาว่าเมื่อพ่อถ่ายลูกทำให้ทุกอย่างสั่งให้มองกล้องมองไกลได้หมดรูปสุดท้ายแม่ถ่ายทำได้แค่นี้ชัดเจนแหละสังเกตได้งานนี้ถึงแม้ที่มาของภาพจะแอบมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากๆก็คือความหล่อละมุนของน้องคุณที่นับวันก็ยิ่งฉายแววให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆแถมหลายคนยังทักอีกด้วยว่าหน้าตาลูกชายถอดพิมพ์เดียวจากคุณแม่หน่อยมาแบบเป๊ะเลยเคนธีรเดชน่ารักให้ช่อดอกไม้หน่อยบุษกรชีวิตรักหวานครบ20ปีสาวๆใจบางเคนธีรเดชพาลูกๆเล่นน้ำคนโฟกัสคุณพ่องานดีมากกวินปัมเวอร์ปุ้มปุ้ยจิกเบนไปเทินเป็นเป่าผาดป้ายแดงเล่นแรงจนหน้าเสียกวินปัมเวอร์ปุ้มปุ้ยเป่าเบนไปเทินเป็นเป่าผาดป้ายแดงกวินเซอร์ไพรส์หนักเกินรับไหวถอยรถป้ายแดงให้ปุ้มปุ้ยแต่แทนที่เมียจะดีใจกลับหน้าเสียเพราะผัวบอกแอบเอารถเบนของเมียไปเทินมาทำเซอร์ไพรส์ให้ภรรยาล่วงหน้าสำหรับหนุ่มกวินดูวาที่ควักกระเป๋าถอยรถป้ายแดงให้ปุ้งปุ้ยพันธิพาเป็นของขวัญเนื่องในวันตรุษจีนโดยกวินจัดเซอร์ไพรส์ถอยรถหรูที่มีราคาประมาณ4ล้านบาทให้ภรรยาพร้อมบอกว่าที่ซื้อรถให้เพราะเห็นภรรยาทำงานหนักมาโดยตลอดแต่ระดับหนุ่มกวินจะให้เฉยๆก็คงไม่มีคอนเทนต์เลยแกล้งหลอกภรรยาว่าซื้อรถคันนี้ได้เพราะเอารถเบนซ์ของปุ้มปุ้ยไปเทิร์นทำเอาฝ่ายภรรยาเขียนแคปชั่นสุดฮาว่าเอาผ่านได้แต่เอารถเราไปขายไม่ได้เลยหนูแม่หมดศรัทธาระบบกทม.การโรงเรียนล้มเหลวหลังนอนฟังเสียงหมาเห่านานเกือบ10ปีสุดจะทนหนูแม่สุริวิภาระบายเดือดหมดศรัทธาระบบกทม.ร้องเรียนแต่ล้มเหลวไร้วี่แววช่วยเหลือหลังนอนฟังเสียงหมาเห่านานเกือบ10ปีพร้อมถามหรือเราเสียภาษีเปล่าประโยชน์หลังจากที่อเดรนทดมานานหลายปีแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นในที่สุดพิธีกรคนดังอย่างหนูแหม่มสุริวิภากุลตังวัฒนาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเดือดระบายความเหลืออดที่ทนมานานเกือบ10ปีกับเสียงสุนัขของบ้านหลังหนึ่งภายในหมู่บ้านที่เธอนั้นอาศัยอยู่ซึ่งมีพฤติกรรมชอบเห่าเสียงดังลั่นในยามดึกดื่นติดต่อกันนานหลายชั่วโมงจนเจ้าตัวส่งเรื่องไปโรงเรียนตามที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องแต่กลับไร้แววจัดการช่วยเหลือหนูแม่สุดจะทนข้างบ้านสร้างตึกสูงไร้ความสงบมาตรฐานความปลอดภัยต่ำต้นหอมเดือดสื่อดังนำภาพเก่าผสมข่าวใหม่ถามเสียงไหมหลังดีจะมาตูมติดโควิดลบ19หวานจับใจไร้อวยพรวันเกิดโตสุดอบอุ่นขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดผู้ชายแสนดีคนนี้มาตูมแจงทำลายถี่ยิบแกรมมี่สะเทือนทั้งตึกงดจัดรายการทอล์กโปรแกรมทั้งหมดโดยงานนี้แหม่มสุริวิภาก็ได้โพสต์ภาพข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัวระบุไว้ว่าความศรัทธาและเชื่อในระบบของการร้องเรียน
ในความเดือดร้อนที่ข้างบ้านปล่อยหมาออกมาเห่าในยามวิกาลเป็นเวลาเกือบ10 ปีที่ร้องขอความช่วยเหลือผลลัพธ์ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเรายังนอนไม่ได้หมายังเห่าเหมือนเดิมดูเหมือนระบบของเขตลาดพร้าวระบบของกทมระบบของตำรวจที่เราร้องเรียนไปล้มเหลวค่าระบบการร้องเรียนไม่มีอยู่จริงไม่เหลือแล้วซึ่งความศรัทธาเราคงต้องหาทางขายบ้านหนีไปคำถามคือจะต้องหนีแบบนี้อีกกี่ครั้งแล้วเราจะมีระบบของการร้องเรียนของหน่วยงานที่บอกมาเพื่อเพราะเจ้าของบ้านที่หน่วยงานเหล่านี้ไปคุยเขาฟังภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องพร้อมกันนี้พิธีกรสาวก็ยังได้เผยเพิ่มเติมผ่านทางแคปชั่นว่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีข่าวทะเลาะกันระหว่างข้างบ้านไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีข่าวการยิงกันข่าวยิงหมาข่าววางยาหมาเพราเขาเหล่านั้นคงหมดความอดทนเราคงต้องทำไงและล่าสุด20 มกราคม 2564แม่สุริวิภาก็ได้เผยคลิปที่ถูกถ่ายจากห้องนอนของเธอโดยขณะที่กำลังถ่ายนั้นเป็นเวลากลางคืนและมีเสียงหมาเห่าเสียงดังสนั่นอย่างต่อเนื่องโดยสาวแหม่มก็ได้เผยข้อความระบายอีกครั้งว่าเสียงนี้จากห้องนอนของเราครับเป็นแบบนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจาก16:30จนถึง18:00เข้าแบบนี้ทุกวันเรายังพึ่งระบบแจ้งความระบบแจ้งผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวได้หรือไม่เรายังพึ่งการแจ้งกทมไม่คะหรือเราเสียภาษีเปล่าประโยชน์ระบบไหนจะช่วยได้เราหมดแล้วซึ่งหนทาง